คือก๋วยเตี๋ยวใส่ชีสคุณชอบเรื่องยาวไปไหนอร่อยต้องชาวันนี้มาไกลบ้านมากถึงย่านจอมทองย่านจอมทองเป็นย่านที่ไม่เคยมาก่อนเลยแต่เท่าที่เดินดูเมื่อกี้นะครับของกินเยอะจริงๆใช่และหนึ่งในร้านเด็ดก็คือเฮียตั้งก๋วยเตี๋ยวไปดูกันเลยให้ไวแล้วให้ไวโอ้โหร้านแรกมันจะหิวๆหน่อยคุณชมจะบอกว่าคือดูเส้นก็รู้แล้วว่าอร่อยโคตรชอบบะหมี่ที่มีขนาดเส้นเท่านี้เลยเขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนหอมแต่ไอ้น้ำเป็ดอะหอมแต่ไม่ชอบไอ้กลิ่นบะหมี่เลยนะมันเป็นเส้นกลิ่นนุ่มหอมไม่ดูเป็ดแกเอ้ยเมื่อกี้ฉันได้ลองกินไส้แก้วเข้าไปแล้วนุ่มมากนี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดแห้งที่โคตรดีเพราะว่าน้ำเป็ดที่ราดเขาอะมันกลมกล่อมไงตามหอมเป็ดไม่เป็นสาบเลยไม่สำคัญมากมาความเกาเหล่าของเขาคือมีทุกอย่างน้ำซุปหอมมากเหรอแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเปิดมานานยังคะไอเมียคุยกับไอเมียหน่อยเปิดมานานยังคะที่นี่สิบกว่าปีแล้วที่อื่นนะคะที่อื่นเมื่อก่อนขายเป็ดตัวไม่เลยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านของภรรยาน้อยอยู่ไหนอ่ะภรรยาน้อยอยู่บนสวรรค์นู่นแล้วภรรยาปัจจุบันปัจจุบันไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วยันโซโต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 ไม่แชร์ไม่ได้แล้วแหละร้านเนี้ยเรียบร้อยต้องแชร์ครับร้านนี้ต้องมากินคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยประหนึ่งว่าลงมาจากสวรรค์คุณผู้ชมและจอมทอง3ทับ3จอมเปิดทุกวันจ้ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3ครับผมมากินกันเยอะๆคุณผู้ชมแชร์แย่งแชร์ไหมคะนั่นก็ก๋วยจับจอมทองค่ะจอมร้านก๋วยจับร้านนี้นะฮะอยู่คู่จอมทองมามากกว่า47ปีแล้วไม่กูเมคเอาแต่ก็บอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านโบราณมากๆมาดูเก่าแก่ดูเก่าแก่ถูกต้องถูกต้องไปรอได้ดีกว่าจ้าไปมีน้ำชาของโปรดให้เรากินด้วยก๋วยจั๊บจอมทองคุณผู้ชมเลยละกันให้ดูสีสันเอาก่อนนะฮะคุณผู้ชมดูเครื่องเยอะไปไหนเยอะแบบนี้แบบไม่ต้องเอากำไรกันแล้วดูสิวิธีการกินก๋วยจั๊บพี่อร่อยต้องทำแบบนี้ติดอยู่ตรงนี้ยังอยู่ในปากอ่ะมึงลองจะดีจะดีมึงลองปกติเสียงนี้ไม่ได้เกิดตอนกินก๋วยจั๊บทำให้มันเกิดขึ้นได้เป็นไงอร่อยขึ้นไม่หรอหอมพริกไทยแต่ว่าไม่ฉุนเกินไปหอมดีอร่อยน้ำซุปก็อร่อยหมูกรอบก็กรอบอร่อยเนี่ยให้ถ่ายว่าเท่าไหร่อ่ะ50คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มา60 5 4 3 2 1ถูกที่50บาทแม่เขาถูกในทีแรกละซึ่งเขาเสิร์ฟพร้อมกับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานชักชาอยู่ใหญ่นักข้าวใหม่มาน ุ่มและหนังกรอบกระเทียมหอมโอ้เพอร์เฟคคุณหมอจานหนูขอโทษเทปกินเพลินเฮียบอกว่าไฮไลท์อย่างนึงของที่คือข้าวผู้ปิดใครไปใครมาร้านนี้จะต้องซื้อกลับบ้านคือที่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ก๋วยจั๊บเท่านั้นลองเราเป็นคนหนึ่งที่กินข้าวผู้ปิดไม่บีบมะนาวทำไมอ่ะรู้สึกว่าเครื่องมันโอเคอยู่แล้วมันไม่อยากเป็นต้องเปรี้ยวมันต้องเค็มๆหน่อยใช่ไหมใช่
แล้วอยากทำอะไรด้วยมึงฟังกูก่อนอะไรล่ะมันมีมะม่วงอยู่แล้วไงแล้วแล้วจะบีบให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวอีกมะม่วงมันไม่เปรี้ยวไงมะม่วงแกบันไม่เปรี้ยวเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมกลมกล่อมเราว่าเครื่องพอดีอ่ะแล้วนี่คือข้าวคุกเป็ดที่แรกที่มีหมูกรอบเว้ยว่าสำหรับร้านก๋วยจั๊บจอมทองใช่แชร์ทุกเมนูเลยเนาะแชร์เลยค่ะโดยเฉพาะหมูกรอบแชร์มากๆยูนะคะเพื่อนพากันเดินทางอยู่หน้าปากซอยจอมทอง3ทับ3ไปเลยเวลาเปิดปิดคือ7โมงเช้าจนถึงประมาณสักบ่ายโมงกว่าเนี่ยเริ่มจะหมดแล้วนะถ้าให้ชัวร์มาทั้ง11โมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยโอเคหรือว่าชัวร์กว่าคือมาตั้งแต่เปิดร้านมาเลยถูกต้องมีอะไรให้กินแน่นอนมาช่วยเฮียต้มหรือไงนะเปิดทุกวันหรือเปล่าตั้มต้องสอบมันแห้งหยุดวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ไม่ยอมสองวันนะอ่ะแดงอ่ะมาได้เลยจ้าคือร้านอะไรแอมแปะคั่วไก่ดาว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 ทองทองทองคั่วไก่จานนี้ต่อไปที่ไหนเฮาเดี๋ยวและนี่คือร้านคั่วไก่ดาวทอง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 ยังหมาเห่าแล้วหมาเห่าแล้วผู้ชมครับเจ้านี้นี่จะเป็นบอกว่าจะเป็นร้านที่แบบทำด้วยใจเอออะไรที่อยากกินก็จะทำเมนูนี้ฮะชื่อว่าเมนูไก่ดาวทองคั่วดาวทองเลยนะซึ่งเป็นเมนูแบบมโหฬารมากใช่คุณผู้ชมจานใหญ่ก็ลองผู้ชมลองชิมแบบไม่ใส่ซอสก่อนเฮ้ยหอมผู้ชมลองดมดูหอมมากหอมจริงไงเยอะเราคือเป็นแฟนมันแท้พวกไก่เลยความดีงามของที่นี่คือหอมกระทะมากแล้วเขาผัดแห้งมาถึงว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูมันไม่มันแฉะบางร้านมันจะแฉะอันนี้มันแห้งแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่น้ำจิ้มสูตรพิเศษน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านคือมันมีความเปรี้ยวความเผ็ดความหอมความหวานครบครบกรอบตามมาด้วยข้าวผัดจี๊ดจ๊าดเขาบอกว่าเป็นข้าวผัดชื่อเต็มเขาชื่อเล่นน่ะข้าวผัดจี๊ดจ๊าดแต่ว่ามีชื่อจริงเขาคือข้าวผัดมะนาวพริกสดมะนาวพริกสดโหมีไหมแม่งกลมกล่อมดีอ่ะจี๊ดจ๊าดไหมเขาจะใส่ตัวพริกซอยลงไปด้วยแล้วก็บีบมะนาวลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่สั่งมาคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมีหน้าที่แดกก็แดกไปนี่คือพวกไก่ธรรมดาเดี๋ยวดาวทองเอ้ยเออว่าเอ้ยน่ารักเอาเป็นไก่เล็มอยู่หลังร้านอร่อยยังเกลียวอ่ะลองพวกไก่ไม่งอนอร่อยไม่ต้องปรุงเลยจริงน้ำจิ้มไม่ต้องเลยน้ำจิ้มเอากินเป็นน้ำซุปได้เลยคือซดเลยลองน้ำจิ้มอร่อยไหมไหนกินน้ำจิ้มเพียวๆแล้วอธิบายรสชาติหน่อยอ่ะมะนาวแท้โอ้นึกว่าหมดแล้วเธออยากกินหมดเขากลัวเราไม่อิ่มฮ่องกงเส้นกรอบกรอบยันเส้นสุดท้ายค่ะเฮ้ยกรอบจริงคุณผู้ชมของเขาเป็นเส้นกรอบน่ากินมากพี่ตั้มดูแบบน่าทานอ่ะเฮ้ยน้ำก็ดีเออลองเออคณะเขาไม่ให้เล่นๆเว้ยคณะอันดับคณะฮ่องกงเลยนะคั่วไก่ดาวทองแพ้ไหมมือช้าแช่เดี๋ยวรอแป๊บแช่
และนี่คือร้านพวกไก่ดอกปิดและในการเดินทางค่ะจากปากซอยจอมทอง19นะคะเข้ามา50เมตรอยู่ทางซ้ายมือเลยจะเห็นเป็นแบบผ้าใบสีเขียวๆส้มๆมีน้องไก่อยู่หน้าร้านสังเกตน้องกุ๊กไก่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่ม12ชั่วโมงความอร่อยมาได้เลยสำหรับร้านพวกไก่ดอกใช่กิมงวนกิมงวนลูกชิ้นปลามึงอ่านป้ายเขาดิจอมทอง1999นะครับผมมาผู้ชมครับไปกันเลยครับผมเชิญอะไรคือก๋วยเตี๋ยวใส่ชีสคุณผู้ชมน่ารับทานมากแกมันหอมและด้านหน้าของเรานี้เป็นหม้อไฟต้มยำเจ้าค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่จาก160เหลือ130ไม่แพงนะไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะสั่งเส้นเพิ่มชีสเองได้เพิ่มชีส10บาทใช่ไม่แพงถ้าถูกวันนี้ก็ไปซื้อทำกินเองที่บ้านเนาะเดี๋ยวขอลองกินเส้นกับชีสหน่อยมั้ยแล้วแต่เลยไม่มีแต่ชีสอย่างเดียวก็อร่อยอ่ะเชื่อป่ะไม่เชื่อลองจริงเหรอเออบ้างั้นก็สั่งแค่นี้บะหมี่กับชีส20บาทแล้วกลับบ้านได้เลยเฮ้ยอร่อยจริงซีเรียสมันเค็มๆหอมๆเว้ยเห็นป่ะอืมใช่อร่อยกว่าพิซซ่าคุณผู้ชมซีเรียสอร่อยทีนี้ลองต้มยำของเขาบ้างร้านเนี้ยที่เด็ดของเขาเนี่ยอยู่ตรงที่ลูกชิ้นปลานะพี่ตั้มความเผ็ดดูความเผ็ดร้อนของความเป็นต้มยำน้ำต้มยำเขาละแค่ใส่ลงไปคลุกคลิกก็อร่อยแล้วใช่ลองดิลองตัวนี้ก็อร่อยตัวนี้คือเป็นต้มยำแล้วก็ใช่เป็นต้มยำสูตรน้ำข้นนมสดใส่พริกขาวใส่นมสดนะคะมันก็จะได้ความหอมมันใช่นมสดที่ร้านใช้เป็นแบบว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะว้าวทานได้มาลองคุณพี่เป็นไงอันนี้สะบัดเส้นร้านน่ารักนะไม่ว่าจะอะไรไงแต่ดีไหมมันได้ความหอมของนมใช่ไหมใช่นมมันดีและสุดท้ายค่ะยังไม่หมดลวกเดี๋ยวเคียร์ต้อนมาเนาะมาเลยเนาะเชิญบริการดีน้อมน้อมสุดยอดลักบี้มาคนละครึ่งมาคือเขาบอกว่าในลูกชิ้นลักบี้เนี่ยเขาใส่ทั้งสาหร่ายแล้วก็เนียวจริงเนียวจริงเนียวจริงมึงเอาชิ้นใหญ่ไปเลยกูได้เกรงใจมึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดมากเฮ้ยนะมันได้ความกรึบของแห้วจริงเขาใส่แห้วด้วยกินมาเยอะมากเลยตีให้มันตรงนี้แล้วซีฟู้ดเขาเนียนปั่นละเอียดแช่สำหรับร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาแช่สำหรับร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาใช่ชอบเจ๊แชร์เจ๊ด้วยแชร์เจ๊เลยเยี่ยมแชร์กันไปแชร์กันไปและนี่คือทั้งหมดของจอมทองจอมทองจอมทองที่เราไม่เคยมาแล้วเราก็จะต้องมาอีกนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ใครมีร้านดีร้านเด็ดบอกมาเลยอินบ็อกซ์มาเลยนะครับ YouTube พิมพ์ว่าบักกะโม่ .tv เว็บไซต์ bakkamo.tv Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์ถูกต้องครับผมและไอ้ทีมเรา2คนนะฮะ F8 DJ ตามสารนะครับผมแล้วเจอกันอร่อยต้องแชร์ได้ใหม่วิ่งหน้าบ๊ายบายจบเฮ้ยอ่า
จุบันไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วยังโสดยังโสดแต่จริงเจ็บจริงที่หลังไม่ต้องหยิบชามมาให้นะรู้ไหมคือเห็นทุกอย่างคือไม่เข้าใจจะเอาชามมากินทำไมบอกว่าตั้มจะโยนจานออกไปทำไมสีสันเหรอขอค่าจานด้วย